สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนมาเที่ยวนะครับที่ตลาดแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับจะมีของป่านะครับของหายากนะครับแปลกๆเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูในตลาดกันเนื้อน่องลายชิ้นละ60นะครับค่ะมีอันนี้ใส่เครื่องแกงเรียบร้อยตัวนี้เป็นสมุนไพรนะคะสมุนไพรเน้นๆเลยนะค่ะตัวนี้จะเป็นน้องควายภาษาอีสานเรียกน้องควายเนาะตัวนี้เขาเรียกลกควายค่ะตัวนี้เป็นไส้ตันหมูค่ะอันนี้ขีดละ60นี่ก็ขีด60ค่ะครับอร่อยมากครับสดจากเตาทุกวันเลยค่ะพอตั้งแต่9โมงกว่า10โมงอ่ะค่ะ9โมงเช้าก็มาแล้วเนาะค่ะตัวนี้เป็นเนื้อเป็นมัดนะติดเอ็นติดมันถ้าลงขนลงมาจากลำปางจะไปเชียงใหม่ติดถนนเลยนะกำลังช้างสารโดไม่รู้ล้มจัดก็เด็ดเดี๋ยวต้องลองเลยเนาะต้องลองเนาะก็จะเอานี้อันนะตัวนี้เป็นสลัดขายของป่านะสลัดชุมชนบ้านดอยแก้วนะคะค่ะข้างในจะมีเห็ดถอบก็มีตัวเนี้ยมีเห็ดถอบเห็ดแม่มีทุกอย่างเนี่ยป้ายตลาดอยู่ตรงนู้นนะคะตลาดชุมชนมีของป่ามีผึ้งป่ามีต่อมีแมงมันมีทุกอย่างเลยค่ะครับเดี๋ยวไปดูเดินดูได้เลยนะครับขอบคุณค่ะของจริงของย่านเซตอกแล้วก็ตรงนี้มีปรากฏแก้วถุงละ100บาทนะครับตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปดูตลาดข้างในกันนะครับเขาก็ยาวไปถึงตรงนู้นเลยเห็ดตับเต่าครับเห็ด5โลละ250นะครับขออนุญาตนะครับอันนี้ขีดละ120ผึ้งก็มีแมงมันทอดก็มีตรงนี้ครับพวกของแปลกๆเยอะนี่ปลาส้มพะเยา35บาทน้ำปูแอปถั่วเน่าอันนี้ครับ10บาทอินทผลัมเดินไปเรื่อยนะครับดูไปเรื่อยอันนี้ก็ของทอดผักทอดปลาหมึกสดทอดสวัสดีครับไส้อั่วขีดละ30บาทลาบปลาเพี้ย60บาทครับอึ่งเขาเขียนอึ่งไข่ทุกตัวข้าวควบป้าวอนถุงละ20บาท20บาทนะครับนี่มีโลกับ2ขีด350ค่ะน้อย90อันนี้โล2ขีด1โลกับ2ขีดครับกินแห้งขอบคุณครับแมงดาตัวผู้ตัวละ25บาทดูพึ่งสด70ขีดละ70ตรงนี้ก็ขายเป็นขีดละ70อันนี้ใช่ครับอันนี้ปลากรวดแก้วขีดละ20อันนี้ต่อไข่ต่อหลุมขีดละ20โอเป็นตัวดิ้นๆอยู่เลยเนี่ย
ครับยังดิ้นอยู่เลยไปต่อไข่พึ่งปิ้งห่อละ50บาทแล้วแม่ครับเขาเอามาปิ้งอันนี้ถุงละ100ต่อสดขีดละ130สวัสดีครับอันนี้นี่ก็ผักขี้หนูเห็ดอันนี้เห็ดถอบสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณครับไปดูเรื่อยๆครับพาไปดูบรรยากาศอันนี้เขียดแห้งถุงละ50บาทครับครับอันนี้เขาเขียนหมูป่านะครับตรงนี้อันนี้เขาก็หั่นเป็นถุงเป็นถุง140บาทไส้ตันหมูก็ประมาณนี้ครับในตลาดถ้าเพื่อนมีโอกาสได้มานะครับก็เชิญเข้ามาเที่ยวดูของกันอยากได้อะไรก็ดูครับครับก็ประมาณนี้นะครับที่ตลาดแม่ทาลำพูนสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับก็ถ้ามีโอกาสก็เชิญครับบ้านครับกลับเชียงใหม่ได้อย่างก็ครับคุณน้อยอ๋อ